ทีนี้ในคำสอนความเชื่อความเลื่อมใสที่เข้าไปตั้งมั่นอย่างไม่หวั่นไหวเขาเรียกว่าศรัทธาของบุคคลที่ได้บรรลุอุปจารสมาธิในพุทธคุณเป็นต้นนั่นแหละตอนนี้ได้ยังได้ยังอุปจารสมาธิในพุทธคุณได้ยังสมาธิที่ตั้งมันถ้ายังไม่ถึงตอนนี้เอาบริกรรมมาสมาธิไปก่อนใช่ไหมสมาธิในบริกรรมแล้วยาวไหมระลึกพุทธคุณได้ยาวไหมตอนนี้ยาวขึ้นไหมถ้ายาวขึ้นแสดงว่าเริ่มจะจ่อแล้วใช่ไหมเริ่มปลูกหน่อของโพธิในใจแล้วตอนนี้การเดินพุทธคุณการเจริญพุทธคุณการใคร่ควรการน้อมจิตไปในคุณของพระศาสดาลำบากไหมใครลำบากยกมือขึ้นฮะลำบากเลยอ๋อมันยากตรงไหนยอมช่วยเล่าให้ฟังหน่อยทีคิดถึงพระเจ้าคิดยากเลยคิดถึงลูกยากไหมยอมยากไหมคิดปุ๊บนี่เข้าใจเขาเลยไหมก็แปลกดีอย่างว่าคิดถึงพระเจ้าเราเป็นบริษัทของพระเจ้าหรือเป็นบริษัทของลูกต่อไปก็ถ้าคิดถึงลูกคิดถึงทรัพย์เราไม่ได้เป็นบริษัทของลูกของทรัพย์เนาะคิดถึงได้แต่คิดถึงแล้วคิดยังไงดีอ่ะให้มีการเชื่อมโยงเกี่ยวพันกับพระพุทธเจ้าโอ้ท่านผู้นี้มาอยู่ในฐานะเป็นบุตรเราใช่ไหมโอ้เป็นเพราะกรรมที่พระศาสดาว่ามาจริงๆเลยเกี่ยวพันพระเจ้าไหมเออเนี่ยแต่ก่อนก็เป็นใครมาจากไหนเคยเป็นลูกใครมาก่อนก็ไม่รู้ต่อมามาอาศัยท้องเราเกิดใช่ไหมแล้วก็มายึดติดว่าเป็นลูกเราจริงๆใช่ไหมแปลกมากเชื้อโรคในท้องเราตั้งเยอะเราไม่เคยคิดว่าเป็นลูกเราเลยใช่ไหมเราน่าจะบอกเป็นลูกเราบ้างถ้าพยาธิอยู่ในท้องเราจะกรุณาเขาเท่ากับลูกเราไหมนี่ก็ทั้งที่เขาน่าจะอยู่ในฐานะเป็นลูกเราใช่ไหมก็อาศัยกายนี่เหมือนกันนั่นแหละแต่โทษของการไม่ค่อยรู้คำสอนเราก็เลยมองไม่ออกเลยเนาะถ้าใครอาศัยกายเราเกิดเราเรียกคนนั้นเป็นลูกหมดไหมไม่เรียกแล้วตอนนี้ใช่ไหมจักไม่อยากเรียกแล้วถ้างั้นโอ้โหคนมีลูกเยอะไหมเนี่ยเยอะเลยมีเยอะหมดเลยแท้ที่จริงก็คือว่าเนี่ยเพราะความไปยึดว่าเป็นลูกเราเนี่ยเขามาด้วยกรรมของเขาเนี่ยเราที่ต้องมาเกี่ยวข้องกับเขาก็เพราะกรรมของเราต่างฝ่ายต่างก็มาจากกรรมเนอะแล้วพอเกี่ยวข้องกันแล้วเนี่ยเรามาทำกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมร่วมกันดีใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเขาดื้อเราจะโกรธเขาไหมถ้าโกรธเป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมถ้าเขาทำดีเราจะโลภติดแน่นกับเขาไหมเป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมแล้วก็รู้อย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็มานั่งพิจารณาโอ้มาเกี่ยวข้องแล้วก็มายึดติดเนาะแท้ที่จริงเนี่ยเขาให้ขับเน้นกันที่ว่าจงทำหน้าที่ให้ดีนะให้ดีที่สุดเท่าที่เราทำเนี่ยนะในฐานะเป็นพุทธว่าก็ดูที่พระพุทธเจ้าให้เราปฏิบัติต่อลูกอย่างไรและเราเป็นลูกพระเจ้าให้เราปฏิบัติต่อแม่อย่างไรปฏิบัติต่อลูกปฏิบัติต่อแม่เพราะเรากตัญญูไงรู้คุณรู้คุณรู้คุณของอะไรอ่ะถ้าลูกเนี่ยรู้คุณของแม่แต่สูงกว่านั้นคือรู้คุณของบุญบุญต่างหากที่ทำให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์และเป็นลูกของแม่ฉะนั้นเราจะตอบคุณของแม่ชื่อว่าเราตอบแทนคุณของบุญถ้าเราไม่ตอบแทนคนของบุญเลยเขาเรียกคนลืมแหละคนลืมบุญคุณไงใช่ไหมเราไม่เห็นคุณของบุญเราไม่เห็นคุณของพ่อแม่แล้วเราก็ไม่ตอบแทนคุณไม่เห็นคุณเนี่ยเขาเรียกว่าอกตัญญูนะ
ไม่ตอบแทนคุณก็เรียกอากตเวทีและอย่างนี้เป็นมงคลในมงคล38มั้ยไม่เป็นอุดมมงคลถ้าไม่เป็นอุดมมงคลก็เรียกว่าเป็นอัปมงคลและชีวิตของการเป็นอัปมงคลก็อบายทุคติวินิบาตนรกถ้าบำเพ็ญมงคลข้อนี้ถูกบรรลุมั้ยบรรลุอามงคลทุกข้อเขาฟังกันแล้วเขาบรรลุมั้ยแต่ทำไมเราฟังแล้วไม่เพราะเรามองมงคลธรรมดาไงเราเป็นนึกว่าเป็นมงคลของปุถุชนไม่เอะใจบ้างไงว่าเทวดาคิดมงคล12ปีคิดไม่ออกท้าวสักกะก็คิดไม่ออกเราไม่เคยเอะใจหรือไงถ้ามงคลธรรมดาอย่างนี้ทำไมจะคิดไม่ออกอ่ะแสดงว่ามงคลนั้นเกี่ยวข้องกับอริยสัจต้องตรัสรู้อริยสัจได้ทุกข้อนี่เรามองมงคลผิวเผินมากเลยไม่ยอมแทงตลอดอริยสัจในมงคลเลยใช่ไหมสังเกตตัวเองก็ฟังมงคลแต่ละข้อแต่ละข้อจิตเขาเกษมทั้งนั้นแหละไม่โศกใช่ไหมจิตเขาคลายความกำหนัดรู้อริยสัจแล้วก็บรรลุมงคลทุกข้อก็ฟังบรรลุหมดคนในยุคนี้ท่องมงคลกันเยอะท่องแล้วฟังพ่อเลยสมัยก่อนไอ้บ้าก็ชอบท่องนะท่องไปท่องมาก็เอ๊ะแปลกมากพอไปอ่านไปมานึกทำไมเทวดาคิดมงคลแค่นี้คิดไม่ออกมาเอะใจในทีแรกเลยนะเอ๊ะเทวดาใช่ไหมพรหมเป็นนั้นมากคิดมงคล12ปีคิดไม่ออกมาเอ๊ะไม่เห็นคิดยากอะไรเลยเนี่ยใช่ไหมอาเสวนาการไม่คบคนพาลปัณฑิตนะบัณฑิตานั้นจะเสวนาการเสวนากับบัณฑิตปูชาจะปูชนียานางการบูชาบุคคลที่ควรบูชาก็เอ๊ะมันไม่เห็นยากเลยที่ไหนได้โอ้เพราะเราไปคิดอย่างนี้เราเลยไม่เห็นสัจจะในมงคลเลยใช่ไหมบูชาเนี่ยปูชาจะปูชนียานางเนี่ยบูชามีกี่อย่างอามิสบูชากับธรรมบูชาใช่ไหมอามิสบูชาคืออะไรอันนังปานังคลังวัดถังเป็นต้นเห็นไหมบูชาด้วยของหอมเป็นต้นเหล่านี้ไหมเรื่องข้าวเรื่องน้ำเป็นต้นเหล่านี้ในรายละเอียดยุ่งมีตามไปนะแต่สรุปก็คือมงคลทุกข้อท่านสอนอะไรสอนอริยศาสตร์สอนทุกข์สอนเหตุให้เกิดทุกข์สอนความดับทุกข์สอนข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์การไม่คบคนพาลเนี่ยคนพาลคืออะไรอ่ะกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตใช่ไหมการไม่คบการไม่เสพกับคนพาลทั้งหลายเนี่ยถ้าเรามองบอกว่ากระแสขันของคนพาลเนี่ยเป็นสัจจะอะไรทุกข์สัจจะเลยไหมตัณหาที่เป็นปัจจัยให้คนพาลกระแสขันของคนพาลเกิดนี่เป็นสมุทัยสัจจะใช่ไหมทีนี้ถ้าเราดับอะไรดับตัณหาที่เป็นปัจจัยเกิดเป็นคนพาลจะได้เป็นนิโรธสัจจะปฏิปทาถึงนิโรธเป็นมรรคสัจจะถามว่าเราเป็นคนพาลได้ไหมได้ไม่ได้โลภะเกิดไหมโทสะเคยเกิดไหมโมหะเกิดไหมอกุศลจิตเคยเกิดกับเราไหมพระพุทธเจ้าตรัสว่าพาลาธรรมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่ทำให้เป็นบุคคลเป็นพาลได้แก่อกุศลจิต12เจตสิกที่ประกอบ27เรียบร้อยมั้ยเราเคยเป็นพาลมั้ยเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยสรุปแล้วคนพาลอยู่ตรงไหนในขณะที่จิตเป็นอกุศลก็เรียกว่าเป็นคนพาลใช่มั้ยคนพาลควรครบมั้ยงั้นขันธ์ของคนพาลเป็นสัจจะอะไรทุกขสัจจะใช่มั้ยตัณหาที่เป็นปัจจัยให้เกิดความเป็นคนพาลเป็นถ้าดับความเป็นคนพาลใช้ได้ดับตัณหาที่เป็นปัจจัยให้เป็นคนพาลจะได้เป็นนิโรธสัจจะข้อปฏิบัติให้ถึงนิโรธเป็นมรรคสัจเราไม่ได้สรุปลงอริยสัจไงเลยเอาภาวะของพาลาธรรมามาปฏิบัติแล้วก็บรรลุไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ย่อๆเนี่ยรายละเอียดเขามีหลักวิจัยเยอะนี่ไงบางทีตอนนี้เราก็ไม่ค่อยอยากโกรธใครเท่าไหร่เนาะไม่รู้กดเลย
รงนี้ก็คือวิริยินทรีย์ต่อไปก็คือเกี่ยวในเรื่องของกิจที่มุ่งมั่นนะอย่างพระจักขุปาลเถระเนี่ยท่านก็บอกถึงเนื้อและเลือดเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีถ้าอบายสังสารทิฏฐิและทุจริตในสันดานของตนไม่สงบลงในภพนี้จักไม่หยุดความเพียรเราเคยตั้งมั่นอย่างท่านไหมท่านบอกว่าเนื้อและเลือดจะเหือดแห้งหายไปนะเนื้อและเลือดจงเหือดแห้งหายไปเถอะจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีถ้าอบายสังสารทิฏฐิและทุจริตในสันดานของตนไม่สงบลงในภพนี้เข้าใจคำว่าอบายสังสารทิฏฐิไหมคือมิจฉาทิฏฐิที่เป็นเหตุนำไปสู่อบายกับทุจริตต่างๆคือกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตทั้งหลายในสันดานของตนไม่สงบลงในภพนี้ถ้าไม่สงบลงในภพนี้เราจักไม่หยุดความเพียรในการที่จะกระชากหรือสงบเขาให้ได้ตอนนี้เอาสงบได้ไหมเนี่ยเราสงบกายทุจริตได้ยังได้ยังยังมีพาดออกมาเรื่อยไหมเราสงบวจีทุจริตได้ยังสงบมโนทุจริตได้ยังโลภสงบได้ยังโกรธหลงมิจฉาทิฏฐิสงบได้ยังนั้นเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งในการบำเพ็ญเพียรบอกว่าถ้าสงบอบายสังสารทิฏฐิและทุจริตในสันดานของตนยังไม่สงบในภพนี้นะไม่เลิกถ้าเขาสงบเมื่อไหร่เราถึงจะเลิกความเพียรเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งใช่ไหมบอกว่าเนื้อเลือดเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ไม่เป็นไรเพราะเป้าหมายของเราต้องการสงบแล้วสงบอบายสังสารทิฏฐิทิฏฐินำไปสู่อบายไหมมิจฉาทิฏฐิเนี่ยถ้าเราสงบเขาไม่ได้เนี่ยแปลว่าอบายรอไหมรอไม่รอนี่โอ้โหนะเอาสิเราเกิดมาแล้วต้องการแก้ปัญหาให้ใครดีใช่ไหมตอนนี้มิจฉาทิฏฐิสงบได้ยังความเห็นผิดยังไม่ได้ทุจริตทั้งหลายทุจริตทางกายทุจริตทางวาจาทุจริตทางใจตอนนี้สงบหรือยังต้องสงบให้ได้ในภพนี้ไหมเราเคยคิดแบบนี้ไหมต้องสงบให้ได้สงบได้ด้วยอะไรสงบได้ด้วยศีลสมาธิปัญญาในอริยมรรคถ้ายังผลักดันศีลสมาธิปัญญาประชุมในมรรคไม่ได้ไม่หยุดความเพียรเพราะเราต้องสงบให้ได้และต้องทำภพนี้อย่าไปคิดว่าเออค่อยเป็นค่อยไปเราเป็นนักเจรจาเถาะจะต่อรองที่ผิดพลาดมากรู้ไหมผิดพลาดมากเขาเรียกว่าถ้าไปเจรจาต่อรองกับกิเลสเราก็แพ้เข้ามาตลอดพอไปต่อรองก็เบ็ดเสร็จเอ้ยว่างไงมิจฉาทิฏฐิว่างไงทุจริตสามถามว่าเราจะสงบสงครามกันหรือยังใช่ไหมบอกว่าคุณอย่ามารบกวนกระแสขันกระแสชีวิตเราได้ไหมนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราไปต่อรองกับเขาไหมไปสิไปนั่งเจรจากับเขาดูบอกว่าเอ๊ะมิจฉาทิฏฐิเอ้ยและทุจริตสามเนี่ยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเนี่ยนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยคุณอย่ามาลุกลานเราก็จะไม่ลุกลานคุณไปต่อรองสิเราเป็นนักเจรจานี่นักการค้าก็เป็นใช่ไหมไปต่อรองกับไอ้เนี่ยกิเลสเนี่ยถ้าก็บอกเออเขาก็ยอมแพ้เออถ้าอย่างนี้แปลว่าเราหยุดความเพียรได้แต่เขาบอกไม่อะเพราะนี่เป็นประเทศเขาก็จะยึดครองให้ได้บอกงั้นเราในฐานะเป็นเจ้าของประเทศเราก็จะไม่ให้คุณเข้ามาในกระแสจิตของเราอีกนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปจนกว่าลมหายใจเราจะขาดถ้าเราจะตายก็ชื่อว่าตายในระหว่างที่กระทำความเพียรใช่ไหม
ตายในระหว่างที่อยู่ในสงครามรบมันดีกว่าการอยู่แล้วเป็นเมืองขึ้นน่ะเป็นเมืองขึ้นน่ะคืนนี้ไปต่อรองไปเจรจาใหม่ที่ผ่านมาเรายอมเขานี่เรายอมเขาหมดเลยใช่ไหมยอมหมดเลยเขาจะเข้ามาบ้างเดี๋ยวปล่อยเขาปล่อยเขาหมดบางทีเห็นหน้าเขายกมือยกธงขาวแล้วมาเรียบร้อยเลยทีนี้เอ๊ะจริงๆจริงๆไม่น่ายากไหมยากไหมแบบเนี้ยตรงนี้ท่านถึงพูดถึงว่าถ้าอบายสังสารและสุทธิและทุจริตในสันดานของตนไม่สงบลงในภพนี้เราจะไม่หยุดความเพียรนะฉะนั้นสัมมาประธานถ้าเห็นความมุ่งมั่นเหมือนอย่างนี้แล้วก็พึงทราบว่าสัมมาประธานว่าเป็นวิริยินทรีย์เนาะความพิเศษแห่งการปกครองของวิริยะนั้นบุคคลนั้นย่อมจะทำลายจิตที่ฟุ้งซ่านย่อมรู้ย่อมจะถูกรู้ว่านี่ไงเขาเรียกสัตบุรุษเนี่ยคนดีเป็นแบบนี้ถ้าคนดีก็คือเป็นคนที่ควบคุมจิตสัดสายจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่คุ้มคลั่งด้วยราคะโทสะโมหะได้เขาเรียกคนดีเขาเรียกสัตบุรุษอยากเป็นไหมเนี่ยสัตว์บุรุษเนี่ยนะสามารถคุมจิตของตนได้ในพระพุทธศาสนาท่านหมายเอาอย่างนี้ท่านหมายเอาอย่างนี้ฉะนั้นสรุปที่เราศึกษามาทั้งหมดเนี่ยคำว่าคนดีเนี่ยท่านหมายเอาอย่างนี้หมายที่คนที่สามารถคุมสถานการณ์เนี่ยไม่ให้จิตนั้นน่ะฟุ้งซ่านหรือเข้าไปซัดสายในอารมณ์ที่เป็นวัตถุกามทั้งหลายได้ประการต่อมากันในหมู่คฤหัสถ์และบรรพชิตเนี่ยนะผู้ที่ควบคุมจิตที่ฟุ้งซ่านนะให้หายได้หรือไม่หายได้นั่นน่ะย่อมอยู่กับการเจริญสติปัฏฐานเนาะทีนี้การเจริญสติปัฏฐานมีอานาปานะเนี่ยจนสามารถตั้งจิตของตนได้ไม่ให้บาปอกุศลทั้งหลายเข้ามาผูกพันเนี่ยนะสตินทรีย์ก็เข้าถึงความพิเศษแล้วก็สามารถระงบสงบระงับได้ถ้าสมาธิถ้าในชั้นของภาวนาเนี่ยสามารถที่จะตั้งมั่นอย่างต่ำสุดอุปจารสมาธิได้หรือถ้าเดินอุปบริกรรมสมาธิได้ก็ไม่ให้บาปแทรกได้ถ้าในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าสมาธินทรีย์เนี่ยก็คือว่าหลุดพ้นจากนิวรณ์อย่างหยาบมีกามฉันทะพยาบาทถีนมิทาอุทะจักกุกุจจะวิจิกิจฉาที่ฟุ้งขึ้นกุ้มรุมในจิตของตนได้นะก็จะสามารถสงบลงได้ใช่ไหมตอนนี้ได้หรือยังเนี่ยถ้าในลักษณะอย่างนี้เราก็จะสังเกตได้ว่าเป้าหมายจริงๆก็คือต้องการที่จะอบรมเจริญทินทรีย์นะสมาธินทรีย์ที่เป็นภาวนาสมาธินทรีย์นี่ที่เป็นระดับภาวนานี่นะในอารมณ์พุทธคุณเป็นต้นอันนี้เพื่อจะทำลายจิตที่ฟุ้งซ่านเนี่ยนะอย่างเนี้ยถ้าไม่สามารถสงบจิตเหล่านี้ได้ยังนับว่าเป็นสัตว์บุรุษเป็นคนดีไม่ได้ในศาสนาของพระชินเจ้าอันประเสริฐนี้นั่นหมายเอาอย่างนี้ถ้าเรารู้อย่างนี้เรายังมีเรื่องที่จะต้องขัดเกลาเยอะไหมแล้วจะท้อกันไหมเนี่ยไม่ท้อเนาะโอ้ยงี้ก็ยังชั่วอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นก็ลำบากได้ไหมโอ้ท่านทำไมเอาแรงขนาดนั้นล่ะก็แปลกอยากบรรลุธรรมที่เลิศด้วยธรรมะที่เลวได้ไหมจักบรรลุธรรมที่เลิศด้วยธรรมะที่เลิศใช่ไหมเราจะโอ้อยากจะบรรลุคุณธรรมสูงๆด้วยโลภะโทสะโมหะได้ไหมไม่ได้บางคนปฏิบัติไปนะสับประงกอยู่นั่นแหละแล้วบอกว่าได้อารมณ์แล้วก็ได้สภาวะก็ว่างั้นเอามาก็ไปนั่งดูเอ๊ะแปลกสภาวะทำไมหัวทิ่มถึงจะติดดินเขาติดสภาวะก็งั้นโยกอยู่นั่นแหละโยกไปก็โยกมาโยกเขาเอ๋เราก็เอ๋พระก็มาเล่ามาฟัง
โอ้ท่านอาจารย์ลองไปดูที่ได้สภาวะมาแปลกดีไม่เคยเห็นในคำสอนในสภาวะอะไรดูหัวทิ่มดินอยู่เลยก็ปฏิบัติไปแล้วมันโยกมาว่างทีติดกันนะนั่งแล้วก็โยกไปข้างเข้าตัณหาชอบทิฏฐิเห็นดีด้วยไปใหญ่เลยทีนี้นั่งที่ไรก็โยกทุกทีนั่งที่ไรก็โยกทุกทีทีนี้ถ้าหากว่าปัญญินทรีย์ที่เป็นภาวนาท่านใช้คำว่ากัตถปัญญินทรียังตัดทัตถพังเป็นต้นจตุสุอริยอริยสัจเจสุเนี่ยนะผู้ที่ได้เกิดมาพบเจอพระพุทธศาสนาของพระบรมศาสดาการรู้สัจจะ4ประการเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเนาะถ้าได้รู้สัจจะทั้ง4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยย่อมสามารถหลุดพ้นอย่างสมบูรณ์จากทุจริตต่างๆและทิฏฐิต่างๆได้กายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเป็นต้นนะแล้วก็ทิฏฐิต่างๆอบายสังสาระแปลว่าวัฏสงสารคือการที่ไปทิ่มลงในไบยภูมิเนี่ยตอนนี้เราปิดไม่ได้ตอนนี้เนี่ยภัยอันนี้เรายังสงบไม่ได้เรายังดับไม่ได้ฉะนั้นอันนี้เป็นเครื่องวัดว่าเราท่านทั้งหลายควรที่จะหยุดความเพียรหรือยังหรือเราให้สังเกตว่าถ้าศรัทธาเรายังไม่แข็งแรงพอที่จะเป็นปัจจัยแก่วิริยะสติสมาธิปัญญาไม่เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาเป็นต้นเหล่านี้นะถ้าสภาพที่อินทรีย์ของเรายังแค่เนี้ยแปลว่าอ่อนหมดทุกตัวตอนนี้นะทุกตัวอ่อนหมดยันปัญญาใช่ไหมอ่อนหมดทีนี้พออ่อนอย่างเงี้ยแปลว่าต้องระดมแล้วถ้ามองในชั้นของนักการค้าทั้งหลายมีโอกาสเจ๊งไหมเจ๊งแต่ตอนนี้เราเพิ่มแล้วเนาะเริ่มเห็นช่องทางแล้วโอกาสที่จะร่ำรวยมีอย่างเดี๋ยวนี้ร่ำรวยอริยทรัพย์มีแล้วตรงนี้ก็คือว่าย่อมสามารถหลุดพ้นได้จากอย่างสมบูรณ์นะจึงควรภาคเพียรก็คือว่าภาคเพียรยังไงก็ภาคเพียรในลักษณะที่ว่าการที่เราจะศึกษาเนี่ยนะก็คือเพียงทำความเข้าใจให้ชัดฟังไหมต้องฟังไหมต้องปริปุจฉาไหมสอบถามเพ่งดูมนสิการเพื่อให้เห็นสัจจะ4ประการนั่นเองนั้นเป้าหมายก็คือว่า1ข้อมูลต้องดีนะตอนนี้เข้าข้อมูลนักเดินทางกับนักปฏิบัติไม่ต่างกันแผนที่ต้องชัดนอกจากแผนที่ชัดแล้วต้องเพิ่มศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาไหมถ้างั้นจะไม่กล้าเดินทางที่ถูกเพราะกลัวว่าจะไปคนเดียวไงสมมติเอามาชวนใครไม่มีใครไปแล้วเอามาโอ้เขาไม่ไปกันก็ไม่รู้จะไปทำไมสมมติเอาคิดอย่างเงี้ยแปลว่ามาไม่กล้าใช่ไหมไม่กล้าเอาอย่างพวกเราเนี่ยศึกษาพระธรรมไปเสร็จเกิดเราเข้าใจพระธรรมนะไปถามลูกถามสามีถามภรรยาถามบุตรถามเพื่อนพี่น้องไม่มีใครเอากับเราเลยศรัทธาตกไหมตกไหมเอาคนส่วนใหญ่ก็ยังไม่เอาเลยประเทศไทยเป็นระบอบประชาธิปไตยว่าไงว่ากันเอาไหมแบบนี้เขาต้องกล้าเดินออกถ้าหากว่าฉะนั้นก็บอกว่าการกระพริบตาครั้งหนึ่งและฟ้าแลบครั้งหนึ่งในภพนี้ถ้ากรรมฐานมีพุทธานุสติเป็นต้นเนี่ยนะปรากฏชัดอย่างดีในญาณในปัญญาไม่ต้องมีความเพียรพยายามในการที่จะปฏิบัติพิเศษในธรรมที่เหลือเลยถ้าได้เห็นสัจจะถ้าเห็นนะสมมตินะถ้าเราเจริญเอาธาตุที่กระดาษหรือเจริญอานาปานะใช่ไหมจนสามารถได้อุปจารและอัปปนาสมาธิและต่อมาต่อสามารถเดินต่อได้จนเห็นอนิจจธรรมใช่ไหมทุกขธรรมและอนัตตธรรมเห็นอสุภธรรม
อย่างชัดแจงเป็นต้นอันนี้จนอนัตตาปรากฏชัดเจนย่อมสามารถสำเร็จลงได้อย่างไม่เหลือจนถึงอรหัตมรรคในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่ามันประสบความสำเร็จเราต้องนึกอย่างนี้นะว่าการที่เราจะไปแทงตลอดนี่นะในการที่เพียรพยายามศึกษาเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยเป้าหมายเพื่อวัตถุประสงค์ในการที่เข้าใจอริยสัจแล้วก็เข้าใจในการที่จะแทงตลอดขันธ์ธาตุอายตนะนี่นะเพราะเราต้องการอยากจะออกจากจิตที่มันวิปริตเพราะตอนนี้เราต้องเข้าใจเราก่อนว่าตอนนี้เราความเห็นของเรานั้นมันไม่ตรงของไม่งามเนี่ยเราไปเห็นว่างามเนี่ยอันนี้วิปริตแล้วของที่ไม่เที่ยงแต่เรายังไปเห็นว่าเที่ยงของที่เป็นทุกข์เราไปเห็นว่าเป็นสุขของที่เป็นอนัตตาเราไปเห็นว่าเป็นอัตตาตัวตนเนี่ยเนี้ยก็เพราะว่าการที่เรายังระดมการทำความเข้าใจไม่ชัดแล้วก็ไม่ได้เพียรพยายามในการประพฤติปฏิบัติขัดเกลาให้ต่อเนื่องสภาวะธรรมต่างๆที่จะปรากฏชัดในกระแสใจและความรู้สึกมันไม่เกิดความวิปริตคือการยึดถือที่ตรงกันข้ามในธรรมที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงในธรรมที่เป็นทุกข์ก็เป็นสุขนี่นะในธรรมที่ไม่งามว่างามในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนไม่ใช่สัตว์บุคคลว่าเป็นสัตว์บุคคลเนี่ยไม่ใช่คนว่าเป็นคนในสิ่งที่ไม่ใช่เทวดาพระอินทร์พระพรหมเป็นต้นเนี่ยว่าเป็นเทวดาเนี่ยเรายึดหมดเลยนะทั้งที่ไม่ใช่สตรีไม่ใช่บุรุษไม่ใช่วัวควายช้างม้าสตรีเป็นต้นเหล่านี้ว่าช้างม้าความหมายคันนี่จิตเรามีปัญหานะจิตเรามีปัญหาแล้วนะถ้าวิจัยเข้าไปจริงๆมันไม่ใช่ใช่ไหมความเป็นหญิงความเป็นชายเนี่ยสัตว์บุคคลเนี่ยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งหลายเนี่ยสภาวะธรรมมันเป็นแบบนั้นแต่การที่เราไม่เห็นเนี่ยแปลว่าจิตเรามีปัญหาไหมแล้วคนส่วนใหญ่จิตมีปัญหาหมดไหมฉะนั้นความวิปลาสความวิปริตของสัตว์ทั้งหลายในโลกใบนี้พระศาสดาก็อุบัติเกิดขึ้นมาเพื่อมาบอกความจริงไงแต่มาบอกพระธรรมที่สัตว์ไม่เคยเห็นน่ะมันจึงภาษาหรือการสื่อพระศาสดาจึงท้อพระทัยไงการอุบัติเกิดขึ้นครั้งแรกเพราะพระธรรมที่ปรากฏในญาณปัญญาของพระบรมศาสดานั้นลึกไหมลึกซึ้งมากเห็นได้ยากไหมยากมากที่สัตว์ที่มีญาณปัญญาในจักษุน้อยเนี่ยมีธุลีในดวงตาคือกิเลสหนาเนี่ยจะเห็นธรรมของพระศาสดาเนี่ยยากใช่ไหมเพราะสัตว์ยึดติดกันหมดไหมพ่อเราแม่เราลูกเราสามีภรรยาใช่ไหมเห็นเป็นช้างม้าวัวควายหมดเนี่ยเห็นเป็นเรือได้เอาสิดินน้ำไฟลมเนี่ยสีกิจรสโอชาธาตุเนี่ยเนี่ยเห็นเป็นศาลาได้อะใช่ไหมเราไปเห็นว่าดินน้ำไฟลมเป็นลูกเนี่ยว่าวิปริตไหมอันนี้พูดอย่างภาษานักธรรมะเนี่ยนี่แปลว่าความเห็นของใครมีปัญหาไม่ใช่ของพุทธเจ้าแน่นอนใช่ไหมพระบรมศาสดาบอกว่าธาตุดินใช่ไหมเหมือนพุทธเจ้าให้เราแยกผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเราก็ไปยึดติดบัญญัติว่าผมขนอีกพระศาสดาบอกให้แยกต่อไปแยกแค่นั้นไม่พอไม่ทักโขไม่ชำนาญเธอเป็นศิษย์ของเราหรือเปล่าเป็นใช่ไหมเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าใช่ไหมเป็นภิกษุณีอุบาสกและเป็นอุบาสิกาเนี่ยตถาคตชำนาญเนี่ยแยกไงในผมมีดินไหมมีน้ำในนั้นไหมมีธาตุไฟไหมมีธาตุลมไหมมีสีไหมผมเนี่ยหนึ่งเส้นเนี่ยมีกลิ่นไหมมีรสไหมมีโอชาไหมมีโอชาอาหารและชรูปอยู่นั้นด้วยโอชาก็ไปหล่อเลี้ยงเส้นผมอยู่เนี่ยที่กินอาหารเข้าไปเนี่ยแต่พอรวมกันเป็นแท่งสัตว์ทั้งหลายบัญญัติว่าเป็นผมแต่ละประเทศก็เรียกต่างกันออกไปไหมเห็นไหมบัญญัติตรงเนี้ยปิดตาปิดใจของบริษัทของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกเธอวิปริตแล้วเธอวิปริตมนสิการหนูนั้นเธอไม่เห็นความจริงของสังขารธรรมพระองค์ก็มาแยกให้ดูพอแยกเสร็จงงๆไม่เข้าใจงงใช่ไหม
มันงงอ่ะเอ๊ะแปลกเหมือนกันทีนี้เราลองไปนั่งแยกพิจารณาดูทีหนักเข้ามันจะแยกได้ทุกเรื่องอันนี้ระดับญาณปัญญาระดับฟังนะแล้วลองไปนั่งใกล้ควรพิจารณาจากจิตที่เป็นสมาธิออกจากสมาธิเอาสมาธิเป็นฐานในการวิจัยจะลึกไหมละเอียดไหมถ้าเกิดมัวอีกเข้าสมาธิใหม่ใช่ไหมแล้วก็เข้ามาวิจัยต่อทำเรื่อยๆได้ไหมวันหนึ่งเข้าสมาธิ100ครั้งวิจัย100ครั้งบอกยังไม่ได้สมาธิสมาธิไม่รู้จะไปเข้าอะไรใช่ไหมไม่รู้จะไปเข้าอะไรเข้าได้แต่โลภะออกมาพิจารณาเห็นอะไรไหมเนี่ยเห็นอะไรก็เห็นลูกอยู่นั่นแหละใช่ไหมเพราะไม่มีฐานของศีลสมาธิเลยที่ตรงนี้ไงก็เริ่มมองเห็นภาพตัวเองแล้วว่าอะไรเป็นอะไรนะว่าอ๋อเราไม่มีฐานสมาธิที่เป็นที่ตั้งของปัญญาเพราะสมาธิพิกเวภาเวทาสมัยโตยะถาภูตังประชานาติใช่ไหมบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อสมาธิตั้งมั่นแล้วย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงอันนี้ท่านหมายถึงสมาธิที่เป็นประทัดฐานของวิปัสสนาปัญญาเนอะพระตถาคตอาจารย์พระดีกาอาจารย์ท่านหมายตัวนี้นะเพราะท่านปฏิบัติมาท่านเข้าใจมานะแต่เราก็ไม่เข้าใจโอ้ยไม่ได้แล้วสุขาวิปัสสกะไม่ต้องอาศัยสมาธิไปกันใหญ่เลยตอนนี้ใช่ไหมสุขาวิปัสสกะต้องอาศัยสมาธิไหมต้องอาศัยบริกรรมสมาธิยังไงต้องอาศัยสิไม่มีสมาธิเราจะเป็นปัจจัยแก่การวิจัยได้ไหมล่ะไม่ได้กิเลสกินไหมคนไม่มีสมาธิเนี่ยกามฉันทะก็กินพยาบาทก็กินถีนมิทะก็กินเอาสิเดินไปสิอุทธัจจะก็กินวิจิกิจฉาก็กินเอานิวรณ์ก็กินใช่ไหมเอาวิชาความหลงความมืดบอดแห่งจิตก็กินเอาสิเนี่ยไม่มีสมาธิปฏิเสธดีนะไปสมาไปที่ปฏิเสธมรรคของพระศาสดาเขาให้หักชินจักรไหมหักชินจักรของพระผู้มีภาคเจ้าเป็นโทษหรือเป็นคุณเป็นโทษอีกโอ้ไม่รู้โอ้อย่าแปลกใจเลยเนาะขอขมาไปผมพูดผิดมาเยอะแล้วเนี่ยทำไงดีล่ะใช่ไหมต้องขอขมาไหมขอขมาบ่อยๆในอดีตทุกสายทำผิดอย่างนี้มาเยอะอัตยาสายผิดจึงแรงเหลือเกินใช่ไหมขอเข้ามาไปเรื่อยๆจนกว่าจะบรรลุนะดีไหมขอเข้ามาอย่างเดียวแล้วก็มานั่งทำผิดต่อไม่ใช่อย่างนั้นเลยใช่ไหมเราต้องการจะขัดเกลาตัวเองเนี่ยขอเข้ามาไปเสร็จต้องตระหนักว่าเราเคยทำผิดจริงไหมต้องตระหนักนะต้องสำนึกถึงพระคุณของพระศาสดาว่าโทษแต่การที่ไม่เชื่อฟังพระศาสดาไม่เห็นคุณของพระศาสดาไม่เข้าถึงธรรมของพระศาสดานี่แหละปฏิบัติผิดต่อพระศาสดามาอย่างยาวไกลพระศาสดาเตือนแล้วก็ไม่เชื่อใช่ไหมมัวเออละเฮ้ยลอยลมอยู่นี่ละประมาทพลาดพังใช่ไหมพระศาสดาบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายกิจอันใดที่ตถาคตพึงทำแก่เธอดูก่อนภิกษุนี้ทั้งหลายกิจอันใดที่ตถาคตพึงกระทำแก่เธอดูก่อนอุบาสกทั้งหลายดูก่อนอุบาสิกาทั้งหลายกิจอันใดที่ตถาคตพึงจะกระทำแก่พวกเธอกิจอันนั้นตถาคตทำแล้วบริบูรณ์แล้วดูก่อนบริษัท4ทั้งหลายนุ่นใช่ไหมสถานที่สงบระงับทั้งหลายเธอจงเข้าไปสถานที่สงบระดมความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงมรรคถึงหรือยังได้สักมรรคหรือยังตอนนี้วันหนึ่งก็เดินมิจฉามรรคกันบ่อยมากใช่ไหมพระองค์หมายถึงสัมมามรรคหมายถึงอริยมรรคเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงบรรลุธรรมคืออริยผลที่ยังไม่ได้บรรลุทำให้แจ้งคือพระนิพพานของพระโสดาบันเป็นต้นที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งอย่าได้มานั่งเศร้าโศกเสียใจในภายหลังนี้เป็นอนุสาสนีของเราเตือนเธอทั้งหลายพระศาสดาพระองค์ทำกิจของพระองค์บริบูรณ์หรือยังแล้วก็บอกพวกเราเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามานั่งเศร้าโศกไหมตอนนี้เราประสบชาติทุกข์อยู่ไหมเนี่ยชราทุกข์อยู่ไหมพยาธิทุกข์อยู่ไหมมรณะทุกข์พ้นหรือยังโศกะความโศกความลำไรลำพันไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจเนี่ยไม่เชื่อท่านไม่เชื่อ
ไม่ตั้งมั่นไม่เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าไงพระเจ้าทํากิจของพระองค์เสร็จหรือยังเราทํากิจของตนเองได้หรือยังตอนเนี้ยตอนนี้เริ่มหรือยังเริ่มเลยนะเดี๋ยวจะคอยตามดูผลเลยเดี๋ยวต้องช่วยตรวจสอบผลว่าเริ่มไปถึงไหนไม่ใช่ว่าอ้าวเห็นทำทีทำท่าเริ่มพอหยุดการอบรมไปบอกได้ข่าวไปเที่ยวซะแล้วได้ข่าวไปเที่ยวซะแล้วมีโครงการวางแผนไปเที่ยวถามบอกว่าคลายเครียดปฏิบัติ5-6 วันแปลกบางคนแปลกว่าปฏิบัติเครียดใครเคยเป็นแบบนั้นไหมบางทีต่อรองกับลูกไว้เนี่ยเดี๋ยวแม่ออกจากปฏิบัติธรรมเดี๋ยวพาลูกไปเที่ยวว่างั้นอะไรก็ไม่ได้ยอมกิเลสมากเป็นอย่างนี้ไหมโอ้มีอย่างนั้นด้วยเลยโอ้นึกว่าไม่มีจริงโอ้น่าเศร้าใจจังโอ้ความเพียรก็ออกมามีผลไหมเนี่ยมีไหมไอ้ความเพียรก็ออกมานี่มีผลไหมมีผลแก่อาตมาหรือมีผลแก่พวกเราบางทีออกมาต้องคิดยังไงรู้ไหมเดี๋ยวนี้ไปแสดงธรรมออกมาได้เจริญกุศลแล้ว คิดแค่นี้บางทีเพราะได้ทำหน้าที่แล้วแต่ก่อนตั้งใจมากเลยนะตั้งใจมากโอ้โหนี่เขาตั้งใจฟังกลับไปใจเขาคงบำเพ็ญความเพียรเดินตามทางศีลภาวนากันอย่างเต็มที่พอต่อไปเจอหน้าเป็นไงยอมการเจริญกรรมฐานทิ้งหมดแล้วท่าน อดเสร็จเลยตอนนี้แปลกจริงนะเป็นเขาศรัทธาเขาไม่รักษานี่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยเราจะให้ใครรักษาให้ต้องรักษาเองเนี่ยพระจะรักษาให้เราได้ไหมไม่ได้เพราะพระก็ต้องรักษาของท่านใช่ไหมห่วงก็เดินเนี่ยยุ่งเลยตอนเนี้ยตอนเองเสียซะเองเลยเนี่ยนั้นตรงนี้ก็เรื่องทรัพย์สมบัติชีวิตเนี่ยบางทีมันยังรักษาได้บ้างนะใช่ไหมแต่ศรัทธาเนี่ยทุกคนต้องดูแลเองศรัทธาเป็นต้นนะต้องดูแลเองถ้าทุกขสัจจะปรากฏเนาะคือถ้าหากสามารถหลุดพ้นจากจิตที่วิปริตเนี่ยนะย่อมเป็นสัตบุรุษผู้สามารถควบคุมจิตได้แล้วเพราะรู้ความจริงในพระพุทธศาสนาเนี่ยเลยตอนนี้เรายังไม่รู้ความจริงใช่ไหมเรารู้ความเราได้แต่ว่าเราฟังความจริงอยู่ตอนนี้แต่เรายังไม่รู้เข้าถึงหรือเห็นความจริงอย่างชัดประจักษ์ใช่ไหมตอนนี้เราฟังความจริงก็เลยตั้งเป้าหมายว่าจะเดินเข้าสู่ความจริงนั้นมั่นใจไหมคำสอนของพุทธเจ้าถ้ามั่นใจแล้วก็อันนั้นเป็นแนวทางพอหมดเวลาแล้วเนี่ยเออหมดเวลาออสบายเอามีใครจะถามปัญหาสักข้อไหมอ่ะให้1ข้อนะมีไหมไม่มีเลยโอไม่สงสัยเลยแปลกดีจังอ่ะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเอาไว้ช่วงต่อไปเนาะกลางคืนเอาไว้อุทิศส่วนกุศลหรืออะไรก็เอาไว้ช่วงนู้นเลยนะแต่ต้องเก็บบุญไว้ด้วยนะไม่ใช่ว่าเออพอนั่นเบ็ดเสร็จก็บุญเลยอย่างนี้ต้องรักษาจิตให้เป็นกุศลเนี่ยอมรณาด้วย